มานี่มานี่เออนี่เออถือนี่เยี่ยม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 เอามือลงมีผักบุ้งมีมะละกอมีมะม่วงมีมะนาวมีกล้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับเช้านี้เรามาพบกับช่องครอบครัวประเสริฐหอมดินชาแนลเราจะมาชมแม่ใหญ่ตั้นคนเดิมคนเก่าหน้าเก่าเวลาเดิมไม่ใช่เวลาเดิมนะต้องก่อนถ่ายเย็นอันนี้ถ่ายเช้าสำหรับอากาศเย็นๆเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนหลังจากเลี้ยงปูตาเสร็จฝนก็ตกให้น้ำสร้างความชุ่มชื้นให้กับธรรมชาติเป็นอย่างดีทั้งต้นไม้ผักสวนครัวของเราสดชื่นมีชีวิตชีวาเช้านี้เสียงนกเสียงการ้องไพเราะทีเดียวอ้าววันนี้เอามาเก็บผักกันเนาะมื้ออื่นเฮาสิไปขายของแม่นบ่บ่มื้อนี้เก็บหยังได้เนี่ยนี่แต้งเบิ่งดิโซ่แต้งมื้อติล่ะโอ้แต่งจับเบิ่งแต่งโอ้โหแต่งคือมันหน่วยใหญ่บัดนี้มันใส่จักเดือนหน่วยใหญ่โอ้มันจัก2เดือนบ่2เดือนอ๋อบ่แม่น2เดือนปลูกอ่ะปลูกนี่2เดือนแม่นบ่2เดือนก็มากแล้วมากแล้วถ้าแม่นมากก็ประมาณอาทิตย์นึงมันก็ใหญ่แล้วเนาะเอออาทิตย์นึงใหญ่แล้วครับสามารถเก็บครั้งนึงเออแล้วมาดูเช้านี้เรามาดูแม่ใหญ่ตันเก็บผักเนาะครับเนาะอ้าวเอาใส่อันนี้ก็เป็นบักซีดาอันนี้หน่วยนั่นคือโอ้ฝรั่งเดี๋ยวดิถอยดิเก็บเองก็ได้นี่นะมันทั้งปุ่นผมมันก็มีอยู่ในเนี่ยนี่อุ้ยมันออกมาบ่ดอกสิเก็บมันเออป่ะออกมาค่อยมาเก็บป่ะใช้เวลาไปไปดูนี่นั่นผักที่แมลงกินก็จะไปเลี้ยงปลานะปลาที่นี่กินมังสวิรัติกินผักกินผักกาดคือผักกาดอย่างนี้ผักกาดเขียวถ้าแมลงกินแล้วเราจะโยนให้ปลาอื้มปู้ดูดิปลากินไหมปลาก็มาเดี๋ยวปลาก็มาเพราะว่าปลาชอบกินผักกาดเขียวของเราเขียวผักกาดเขียวเอาซึ่งสองซ้ำอื้มเดี๋ยวมันก็มาแล้วไปอันนี้เก็บไปบ่เก็บไปสุดก็นี่ไปขายมันบ่ในไฟตู้นี่บ่ตัดยังไฟบ่ไฟตู้อ่ะต่อไปก็จะเก็บผักอีตู้นี่ผักกาดเขียวที่เราคัดได้แล้วที่เป็นรูหมายถึงว่ารับรองความปลอดสารเลยนะแมลงกินได้คนก็กินได้ปลอดสารแน่นอนเป็นการันตีได้เลยเพราะว่าแมลงกินเราเห็นความชัดเจนอยู่แล้วว่าทำแมลงกินใบทะลุนี่ยาคิดว่าผักบ่งามเลยครับความบ่งามนี่แหละมันจะทำให้ความปลอดสารผิดไอ้ที่ผักที่เขียวบ่มีแมลงเจาะเลยนั่นคือการันตีระดับหนึ่งเบื้องต้นเลยที่วิเคราะห์ได้เลยว่าคุณน่ะคุณใส่ยาป้องกันแมลงแต่ว่าสำหรับเฮานี่ใส่ชีวภาพพวกผักไอ้พวกสะเดามักพวกใบยูคาพวกบอลเพชรพวกเนี่ยผสมประสานกันที่เป็นของความพวกหัวตะไคร้ขิงคาพวกเนี่ยมัดเป็นชีวภาพไหลแมลงเนาะตัวนี้เพิ่นกําลังเก็บมีเฮาเอิ้นผักหยังตัวนี้ที่อยู่เก็บอยู่ผักอีตูวลําพาในผักไปตูแบบไหนแบบว่าอีตูนี่เขาส่วนใหญ่เขาไปกินกับหยังเขาไปตูขนมจีนเอาไปกินขนมจีนเนาะเราไปใส่อีกไปแกงหน่อใหม่แกงออมได้บ่หน่อใหม่ออมได้บ่แกงออมเนาะเขาใส่ผักไอออมก็ได้ผักอีตูอันนี้หัวละผ้าโอ้ถ้าเป็นหัวหัวละผ้าจะเป็นแบบนี้สีออกจะออกค้ำๆหน่อยสีเขียวเข้มแต่ว่าใบผักอีตูเนี่ยจะสีเขียวเขียวเขียวเหมือนกับใบตองกล้วยเขียวกับเป็นใบตองกล้วยเราเห็นน้องกบอยู่เนาะกบกบอยู่แถวนี้แหละเออลองอย่างนี้แหละเดี๋ยวจะมีชื่อตกไปอ้าวไปเรานี้มาดูเช้านี้กับอากาศเย็นๆดีๆมาเก็บผักสวนครัวกับแม่ใหญ่ตันพวกนี้ลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจําแล้วก่อนจะกลับกรุงเทพหรือว่าก่อนจะอะไรก็สามารถซื้อกลับไปฝากคนไกลได้สําหรับพวกนี้แม่ใหญ่ตันก็จะไปขายของเหมือนเดิมตอนเช้าวันนี้ก็มาเตรียมของผักอีตูผักโหระพา
นี่เนาะเอาไปทั้งกินกับขนมจีนไปทำออมทำแกงได้หมดผักพวกเนี้ยแกงหน่อไม้นั่นแกงหน่อไม้นี่เนาะโดยเฉพาะนี่สำหรับชาวนี้เรามาเก็บบรรยากาศมาให้ชมมาให้ดูกันว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวตอนกลางวันนี่ค่อยอันนี้ท้ายเก็บฝรั่งจะเก็บช่วงกลางวันเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกเมื่อคืนทำให้อากาศมันแฉะลูกอาจจะแฉะพวกใบแล้วก็แฉะก็เอาไว้เก็บในช่วงอันนี้ต่อไปทีนี้เรามาเก็บผักมะพร้าวกับผักอีตูกันเนาะผักอีตูแล้วแต่ใบกะเพราที่เราไม่ได้เก็บไปยังใบกะเพราอ๋อกะเพรามีน้อยก็เอาไว้จัดทานเนาะโอเคหมดยังหมดยังไปใส่ก่อนเอาก้อนหนึ่งก็ได้เอาไว้ก็ถามหานะก็จะลองโหรพาโหรพาสำหรับแฟนคลับไม่ใหญ่ตั้นพรุ่งนี้ก็รอสนับรอซื้อหรือว่ารอชมรอดูก็ได้ไม่ซื้อก็ดูก็ได้ชมก็ได้ให้กำลังใจกันไปเราไม่จำเป็นที่ทุกคนดูเราต้องซื้อเราเป็นการให้กำลังใจโอ้มะม่วงก็เหลืองนะทางนู้นนะก็เอาไม้มาที่ให้ปอขึ้นเออเอาไม้ขึ้นงานเนี่ยแล้วก็เอาไม้ซอยเออก็เอาใหม่มาเราให้ป้อตอนกลางวันขึ้นเสร็จยังเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้สำหรับพี่ใหญ่ตั้นเก็บอะไรได้บ้างเราไปดูที่รถเข็นกันว่ามีอะไรเต็มรถเข็นเลยหรือว่ารถซุกภาษาอีสานสำหรับพี่ใหญ่ตั้นเขาเก็บกูได้เยอะแล้วอยู่ในรถแล้วเราจะพาไปเราจะพาไปจะพาไปดูนะครับที่รถเข็นมีไอ้ตั้นมีอะไรบ้างครับครับเรามาต่อกันดูว่าเมื่อเช้านี้มีไอ้ตั้นเก็บอะไรได้บ้างเอาเก็บยังได้แน่นี่ถือนี่ถือยังเนี่ยถือยังเต็มมะละกอเอามะละกอไปดองเคยพันยังเนี่ยพันยังดอกกระบอกคือการมาตลาดพันดำยังอ๋อพันนี่เขาเรียกว่าไอ้ลาดดำเนินมันแขกดำก็น่าจะแขกดำเนาะเป็นมะละกอลูกใหญ่สำหรับคนที่ซื้อนี่ใครลูกเจ้าบ่ายนี่โอ้ตัวนี้มันสิบยี่สิบสามสิบบาทมาละจักมันไงจักโลโอ้มันสิบเป็นสองโลบอกประมาณนึงสองโลเนาะสำหรับแฟนขับประจำมีตันบกวนผาดมะละกอแขกดำตำมะละกอแซบใส่บะแดกนวลนัวแซบขนาดเด้อครับเด้อมื้ออื่นเจอกันเอาเท่านี้มีหยังแน่บัดนี้เอามะละกอมะละกอวางไว้ก่อนมีหยังแน่บัดนี้มีหยังอีกฮะมีหยังแน่มีหยังนี่อ๋อเดี๋ยวเอาไอ้บุ้งมาเบิ่งดิผักบุ้งนี่ปลูกไอ้จักมือได้โอ้โหได้ครับนับจักมือสำลูกปลูกบ่ได้นับของเขาเฮ็ดโอ้ได้ประมาณ15มื้อได้บ่เฮ้ย20มื้อประมาณ20ไปประมาณ20มื้อเนาะผักบุ้งเนี่ยคือถือว่ามีถึงมีลูกถือว่าความปลอดสารด้วยความใสความปลอดสารประมาณสัก2อาทิตย์3อาทิตย์เนาะ3อาทิตย์3มันใหญ่ก็นั่นแหละก็มันก็เกือบ3มันแล้วเนาะนี่แหละเฮาเห็นถึงความรักในเกษตรของมิเยตันของเฮาเพิ่นปลูกนอกจากปลูกไม่ผลปลูกอันนี้แล้วสิ่งที่พื้นที่เหลือจากกล้อการทํานาปีก็คือการปลูกผักสวนครัวในพื้นที่ว่างๆอย่างที่เฮาเห็นเป็นตัวอย่างเป็นต้นเพิ่นก็โพดเฮาก็เพิ่นได้เก็บดีก็ถือว่าเช้านี้เฮาพามาส้มของที่มิเยตันพวกเพิ่นเก็บเด้อดูดิผักหยังอีกบัดนี้เบิ่งดิมีหยังเนี่ยดูดิดูผักดิมื้อเช้าเก็บหยังนี่มะม่วงมานบักม่วงขมิ้นมะม่วงมะกล้วยกะยุบาทนั่นก็อยู่กล้วยลองดิลองเอาผักอีตูที่มัดแล้วมาเบิ่งดิผักอีตูกะยุบาทมันมีกะทุกอย่างผักอีตูมาเบิ่งดินี่มะม่วงแกขมิ้นกับบางโตกล้วยอันนี้ก็ผักอีตูเนาะที่ว่าไปกินส้มตำเอ้ยกินแกงออมแกงขนมจีนพวกนี้ได้แซ่บหมดแซ่บนัวหน่อไม้แกงหน่อไม้ได้หมดเนาะ
ไปหมดไปหมดครับแล้วมันมีหลายอย่างเราไม่หน่อไม้เราทั้งนี้มีอย่างนี้ว่าเบิ่งซิทั้งนี้ทั้งมีก็มีโอ้ผักแค่2 3อย่างมีผัก2 3อย่างแล้วก็มีมะละกอมะละกอคนที่ซื้อบ่ทันก็มาซื้ออยู่ที่สวนใดมีตันเพิ่นอยู่สวนละช่วงบ่ายๆถ้ามากันนะแต่ไปที่เคยมาซื้อคงสิเห็นกับบรรยากาศนี่เอาไอ้เบิ่งบวบดิบวบเอ้ยนี่บวบนี่บวบนี่ก็ผัดไข่สุดยอดเลยสำหรับคนที่ชอบใส่บวบผัดไข่หรือแกงเรียงเนาะแกงเรียงแกงใส่หน่อไม้นี่บวบนี่ช่วงนี้ก็ปลูกยากขึ้นกันหน่อยคนนี่เพิ่นสิเสียนี่เพราะเพิ่นอากาศมันร้อนมันแห้งจังหน่อยการใส่น้ําใส่หยังมันก็ต้องพอมีน้ําพอสมควรเพราะว่าแต่ว่าถึงแม้จะฝนตกไปจริงแต่ว่ามันพึ่งตกช่วงนี้กว่าหน้านั้นก็แทบบ่ตกเลยสร้างความแข็งแรงความดินแห้งพอสมควรทีนี้เฮามีสาหน้ามีหยังก็ซอยแก้ปัญหาซะไอ้นี่นะบอกเพิ่นนี่ก็มีนะปลาบ่ปลาบ่บ่เพิ่นก็อยู่บ้านเนาะเดี๋ยวสําหรับผักมื้อนี้นี่เนาะอ่าสำหรับนี่ฝากไว้ที่ฝากให้แฟนคลับเนี่ยว่าถือนั่นแหละถือไอ้พักนั่นแหละฝากไอ้แฟนคลับเด้ว่าคลิปยังมื้อนี้มื้อนี้มาเฮ็ดยังมื้อนี้มื้อนี้มาเก็บผักทั่วไปล่ะผักส่วนครัวเนาะขายวันอื่นมื้ออื่นเซาเนาะหลายอย่างอ่าสำหรับพระพุทธท่านได้ที่ติดชมคลิปเมียตันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับปุ้นปุ้นหลายอย่างขูดออกหน้าประตูโตอย่างขูดนับปุ้นปุ้น